ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนุ่มเดือดเจอมนุษย์ป้ายืนจองที่จอดรถแถมชี้หน้าไล่คันอื่นที่จะเข้าจอดแฟนเพจ Facebook เฮียได้เผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุแคปชั่นว่าผมเลี้ยวรถมาระหว่างที่รอรถคันหน้าถอยออกก็จะเข้าไปจอดตามปกติปรากฏมีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนกันที่ไว้พร้อมบอกว่าจองแล้วไอ้ผมส่วนตัวก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรมากถือว่าทำบุญไปแต่โดยความเป็นจริงแล้วพื้นที่นี้ถ้ารถยนต์ไม่มาก็ควรจะให้รถที่มาก่อนได้จอดไม่ใช่ว่าตัวเองมายืนแบบนี้แล้วถือว่าได้จองไว้แล้วหลังจากผมออกจากบริเวณนั้นวนกลับมาอีกทีปรากฏว่าไม่ใช่เอารถยนต์มาจอดนะครับผู้หญิงคนนั้นให้เอารถพ่วงข้างมาจอดแทนที่ซ่องรถยนต์แล้วก็ยังมีหน้ามาพูดบ่นดูแล้วเหมือนพูดถ้อยคำไม่สุภาพออกมาเรื่อยๆช่างน่าหงุดหงิดใจยิ่งนักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ